รื่องราวเกี่ยวกับน้ำมะพร้าวเครื่องดื่มสุดสดชื่นและสรรพคุณมากมายกับความเชื่อที่แชร์กันอย่างแพร่หลายที่ว่าการดื่มน้ำมะพร้าวนั้นสำหรับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์จะสามารถช่วยให้ลูกออกมามีผิวที่ขาวใสและไม่มีไขเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรจะเฟกหรือแฟกไปฟังจากปากผู้เชี่ยวชาญกันเลยครับไข่ที่ติดตามตัวเด็กทารกค่ะเป็นเรื่องปกติธรรมชาติที่เด็กทุกคนจะต้องมีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ไม่เป็นอันตรายอะไรซึ่งหน้าที่ของไข่ตามผิวหนังของทารกเนี่ยก็เพื่อที่ว่าจะได้ปกป้องแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิของเด็กทารกนะคะเพราะว่าเด็กทารกเนี่ยจะเสี่ยงต่อการที่จะสูญเสียความร้อนได้ง่ายนะคะนอกจากนั้นเนี่ยยังสามารถที่จะปกป้องผิวหนังของเด็กทารกระหว่างที่อยู่ในน้ำคร่ำนะคะทำให้เด็กเนี่ยไม่ตัวเปื่อยซึ่งเด็กในการคลอดก่อนกำหนดจะมีไข่ที่ติดตัวมากกว่าเด็กที่คลอดครบกำหนดค่ะน้ำมะพร้าวช่วยได้จริงหรือเปล่าสำหรับข้อเท็จจริงในเรื่องเกี่ยวกับน้ำมะพร้าวทำให้ผิวของเด็กทารกใสไม่มีไข่ติดตามตัวไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่จะยืนยันข้อเท็จจริงอันนี้ค่ะในประเทศอื่นที่ไม่มีน้ำมะพร้าวเด็กทารกของเขาก็ปกติไม่ได้มีไข่มากหรือน้อยผิดปกติอะไรแล้วก็ไข่ที่ติดตามตัวของเด็กทารกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่อยู่ในครรภ์แล้วก็แม้ทั้งสีผิวผิวใสก็ขึ้นอยู่กับกรรมพันธุ์ของคุณพ่อคุณแม่ด้วยขณะตั้งครรภ์สามารถดื่มน้ำมะพร้าวได้หรือเปล่าน้ำมะพร้าวนี่ถือว่าเป็นน้ำผลไม้ที่ยังมีน้ำตาลอยู่ให้พลังงานเลยแต่ว่าก็มีวิตามินและเกลือแร่ต่างๆมากมายถามว่าน้ำมะพร้าวมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ถ้าเกิดคุณแม่มีน้ำหนักตามเกณฑ์แล้วก็น้ำหนักไม่ได้ขึ้นเกินเกณฑ์ที่หมอกำหนดนะคะไม่ได้มีปัญหาเรื่องโรคไตอะไรต่างๆสามารถทำน้ำมะพร้าวได้แล้วคุณแม่ที่มีภาวะครรภ์เป็นพิษหรือว่ามีความเสี่ยงการแท้งสำหรับท้องอ่อนๆเนี่ยดื่มน้ำมะพร้าวได้ไหมดื่มได้ค่ะเพราะว่าถึงแม้ว่าน้ำมะพร้าวอาจจะมีสารพวกเขาเรียกว่าเฟโตอิสโตรเจนธรรมชาติหรือว่าสารออกซิโทซินที่ช่วยในการหดรัดตัวของมดลูกแต่ว่าน้ำมะพร้าวเองเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ทานในปริมาณมากๆได้มีโทษอะไรแล้วก็ไม่ได้เป็นอันตรายต่อร่างกายสรุปแล้วว่าคำถามที่ว่าคุณแม่ที่ตั้งท้องแล้วดื่มน้ำมะพร้าวระหว่างตั้งครรภ์จะทำให้เด็กที่คลอดออกมามีผิวสวยใสเนื้อตัวไม่มีไขจริงหรือไม่เรื่องนี้เป็นเฟคค่ะเฟค Oh no